สวัสดีครับผมอันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้รอรถอยู่ที่รัฐคชินประเทศพม่าหรือเมียนมานะครับก็อะไรอยากเล่าอะไรฟังแล้วนะครับตอนนี้ใช้เวลานะครับรถก็โอ้โหเมื่อกี้เสียงบัวครับนี่คือป้ายรถนะครับภาษาพม่าเราอ่านไม่ออกนะครับเขาก็จะมีบอกเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างนึงคือเวลาไปประเทศที่เขาไม่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างไปกัมพูชาไปพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะเราอ่านภาษาเขาไม่ออกนี้ผมมารอรถนะครับรถจะมาจากมิจิน่านะครับแล้วก็ผมจะไปปลายทางที่เมืองมันดาเลนะครับก็ออกรถออกบ่ายสามนะครับถึงนู่นเช้าครับนั่งกันเรียกว่าก้นเป็นตะคิวเลยนะครับนะฮะแต่ก็ยังดีว่าเป็นรถติดแอร์นะฮะแต่ทีนี้เวลาขึ้นรถนะครับเวลาเดินทางด้วยรถประจำทางในต่างประเทศนะครับรถทัวร์รถอะไรเงี้ยก็ให้ทราบไว้ว่าถ้าเป็นรถกลางทางนะครับเนี่ยผมตรงนี้ก็เป็นตัวแทนขายตัวด้วยแล้วก็ขายของชำขายเครื่องดื่มขายอะไรเงี้ยนะครับนะฮะรถประจำทางในรถที่ไปมาระหว่างทางเราขึ้นกลางทางเนี่ยเราจะต้องถึงแม้เขาจะบอกว่าบ่ายสามเนี่ยประมาณสักบ่ายสองสิบห้าเราก็ควรมาแล้วหรือบ่ายสองครึ่งนะอย่างน้อยต้องเผื่อเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ตรงเวลาแล้วบางทีรถก็อาจจะเลทไปครึ่งชั่วโมงก็ได้นะฮะเพราะว่าอย่างเช่นฝนตกแบบนี้ครับพายุไซโคลนนะครับโนอารูอะไรสักอย่างเข้าที่อ่าวเบงกอลเข้าที่บังกลาเทศแล้วก็มาผลกระทบถึงพม่าทางตอนเหนือนะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลไว้สำหรับใครที่เดินทางนะครับต้องมาอย่างน้อยหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะเพราะว่ารถเขาจะมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเราจะจอดแค่ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับร้านฝั่งนู้นก็เป็นร้านชำอีกร้านหนึ่งนะครับมีโฆษณานิเวียด้วยนะครับสาวๆก็ต้องรักสวยรักงามกันทั่วโลกนะฮะนู้นก็เป็นร้านมือถือนะครับทางนี้ที่ไปด้านนู้นนะครับก็จะไปทะเลสาบเอ็นดอร์จีนะฮะเริ่มตรงนะครับถ้าเกิดใครเที่ยวธรรมชาตินะครับก็มีทะเลสาบอยู่ที่นั่นด้านซ้ายนี่จะไปถ่ายรถไฟจะขึ้นรถไฟไปมันดาเลหรือมิจิน่าก็ได้รถไฟสายเหนือของพม่าแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับการเดินทางใช้เวลาตรงด้านหน้านี้มีน้ำนะครับก็พัฒนามาจากน้ำก็จะเป็นไหดินนะครับเป็นหม้อ ดินนะครับใส่น้ำใส่หม้อ ดินไว้นะก็มีมากมายครับแต่ว่าตอนหลังพัฒนาเป็นเรากวดน้ำอย่างนี้พร้อมก๊อกนะครับวัฒนธรรมของพม่าเขายังรักษาไว้ตรงที่เผื่อน้ำให้คนผ่านไปผ่านมาครับนี่มอเตอร์ไซค์ขนของจากจีนนะครับกำลังรถสามล้อยักษ์นะฮะกำลังได้รับความนิยมครับโอ้มีวัวผ่านมาครับนะวัวนี่อยากเข้าไปยุ่งกับมันนะครับมันหงุดหงิดง่ายกับควายนะแล้วก็ไปด้านหลังเดี๋ยวโดนเอาง่ายๆนี่ก็คนมารอรถครับเนี่ยก็มาถึงละนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่รถออกนะครับนอกจากผมก็มีคนอื่นรอนะฮะของรถสายนี้เนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าเขาตามเบอร์นะครับนั่งตามเบอร์เพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งพวดพาดไปที่ไหนก็ต้องดูเบอร์ตั๋วของเราเบอร์อะไรครับนี่รถมอเตอร์ไซค์นี้เท่มากครับรถสองล้อเอ้ยรถสามล้อมอเตอร์ไซค์เท่มากก็ไปกันต่อ